สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความดันลมแบบพกพาซึ่งสามารถนะครับยืดกรบความยาวสูงสุดได้ที่30เซนติเมตรครับสำหรับนะครับปุ่มกดและการใช้งานครับเปิดเครื่องอากาศนะครับกดปุ่ม power นะครับ1ครั้งที่ด้านบนตรงนี้เลยครับจากนั้นครับเปิดนะครับที่ป้องกันเซ็นเซอร์นะครับแบบนี้ครับที่ตรงนี้ครับหมุนเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเซอร์เป็นแบบฮอตไวน์นะครับเช็คตัวเองครับสามารถนะครับปรับระดับนะครับในการองศาในการวัดค่านะครับความดันลมได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสำหรับนะครับการเปลี่ยนพาราเมเตอร์ครับง่ายๆครับให้เรากดที่ปุ่ม power นะครับแบบนี้จากนะครับการวัดค่าความดันลมเป็นแบบ velocity ครับให้เป็นวัดค่าอุณหภูมิครับ temperature นะครับวัดค่านะครับ volume นะครับแบบนี้นะครับจะมี3พารามิเตอร์ครับก็คือ volume นะครับ velocity นะครับแล้วก็ temperature ครับสามารถนะครับเลือกการวัดค่าความดันลมแบบไหนก็ได้ครับตามการใช้งานนะครับต่อไปจะเป็นนะครับตัวอย่างการสาธิตการใช้งานครับการตั้งค่าปริมาตรหน้าตัดนะครับให้ทำการนะครับปิดเครื่องทำการกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับเมื่อปิดเครื่องครับให้เรากดที่ปุ่ม power ค้างทั้ง2วินะครับจะเป็นการตั้งค่าปริมาตรของความดันลมนะครับจะมีนะครับในการกดปุ่ม power ครับเป็นการตั้งค่าปริมาตรนะครับในดิจิตแรกนะครับแบบนี้นะครับหน่วยจะเป็นตารางเมตรนะครับก็กดแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยไป4วินาทีเป็นการตั้งค่าดิจิตต่อไปนะครับแบบนี้นะครับตั้งแต่0ถึง9นะครับแล้วก็ขอจบการสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องวัดความดันลมแบบพกพาไปเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับชมวิดีโอครับ